สวัสดีครับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับช่อง YouTube ช่างสุนทรช่างโรงงานบ้านนะครับวันนี้ผมจะพามาถอดใบพัดพัดลมเพดานนะครับล้างนะครับบางคนอาจจะไม่รู้นะครับว่าถอดยังไงสำหรับท่านที่รู้ก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับว่าถอดยังไงนะครับก่อนอื่นต้องมีบันไดก่อนนะครับนี่ครับผมดูนะครับขนาดผมถอดล้างบ้างอยู่นะครับก็ยังมีฝุ่นเกาะนะครับฝุ่นเกาะนะครับฝุ่นเกาะเยอะมากเลยนะครับนะครับพัดลมตัวนี้นะครับก็จะมีน็อตที่เป็นหัวไขควงแฉครับขันอยู่ครับใบละ2ตัวนะครับก่อนอื่นต้องปิดพัดลมก่อนนะครับผมนะครับปิดพัดลมเสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็นี่นะครับแต่ละใบจะมี2ตัวนะครับผมเคยถอดล้างไปแล้วนะครับแล้วก็ผมเปลี่ยนแบริ่งหรือลูกปืนพัดลมไปนะครับแต่ผมไม่ได้ทำคลิปนะครับผมก็เลยมาร์กไว้นะครับมาร์กเดิมนะครับขีดมาร์กตำแหน่งไว้นะครับเดี๋ยวผมจะถอดเป็นล้างนะครับผมนี่นะครับมีน็อตนะครับเดี๋ยวถอดกันเลยแล้วก็ถอดทีละใบนะครับมันก็จะมีแผ่นรองอย่างนี้ครับสังเกตด้วยนะครับเวลาเราประกอบนะครับหลังจากที่เราล้างเสร็จนะครับเราต้องถอดไปล้างทุก3ใบเลยนะครับทั้ง3ใบเลยนะครับดูครับสกปรกขนาดไหนครับนี่ครับสกปรกขนาดไหนครับดูครับดูนะครับเดี๋ยวเราจะมาล้างกันเลยนะครับหลังจากที่เราล้างเสร็จทำความสะอาดเสร็จนะครับก็จะประมาณนี้นะครับเวลาประกอบนะครับสังเกตตัวนูนนะครับตรงนี้จะอยู่ด้านบนนะครับเพราะว่าตอนถอดครั้งก่อนหน้านี้ผมเคยทำมาร์กไว้นะครับมาร์กไว้เพื่อจะให้เวลาประกอบจะประกอบง่ายครับผมจะมาร์กไว้นะครับผมจะฉีดไว้นะครับประกอบนะครับสังเกตตัวนี้นะครับจะมีแผ่นรองนะครับอย่าลืมใส่แผ่นรองนะครับแล้วก็ขันให้แน่นนะครับสังเกตตัวนี้ครับตัวนูนๆนะครับตัวนูนๆตัวนี้อยู่ด้านบนนะครับสังเกตครับจะมีตัวนูนๆนะครับแล้วก็ส่วนเว้านะครับตรงนี้ส่วนเว้านะครับก็เอาตัวนูนขึ้นด้านบนนะครับเพราะว่าครั้งก่อนผมเคยถอดผมมาร์กไว้นะครับเวลาใส่จะใส่ง่ายนะครับสำหรับมือใหม่ครับควรมาร์กไว้นะครับเวลาใส่จะได้ใส่ง่ายนะครับเวลาใส่ตรงนี้เลยนะครับให้ตรงรูนะครับให้ตรงรูดีมือหนึ่งถือโทรศัพท์นะครับไม่ถนัดนะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะขันให้ครบทุกตัวกันนะครับนี่นะครับเราก็ล้างเสร็จแล้วนะครับเป็นไงครับสภาพครับเห็นไหมนี่ครับหลังจากที่เราล้างเสร็จนะครับก็สะอาดนะครับถอดล้างง่ายๆนะครับสำหรับมือใหม่ครับสำหรับมือใหม่แล้วก็ขัดน็อตให้แน่นทุกตัวเลยนะครับใบนึงจะมี2ตัวนะครับน็อตยืดนะครับสำหรับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากครับเดี๋ยวเจอกันคลิปใหม่นะครับ
อย่าลืมกดติดตามให้ช่างสุนทรด้วยนะครับขอบคุณครับ